ยวงฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้มาสังเกตดอกตัวเมียและดอกตัวผู้ของน้อยหนานะคะพี่ๆรู้ไหมว่าดอกน้อยหนาเป็นดอกเพศสมบูรณ์มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันค่ะนี่คือลักษณะของดอกเกสรตัวเมียนะคะพี่ๆจะสังเกตได้จะมีสีขาวอยู่ด้านข้างและมีเมือกอยู่ตรงกลางนะคะระยะที่ดอกตัวเมียบานช่วงเย็นจนถึงเช้าตรู่ค่ะต่อไปก็เป็นเกสรตัวผู้นะคะพี่ๆสังเกตจะมีสีน้ำตาลด้านข้างค่ะหลังจากเช้าตรู่เกสรตัวเมียจะกลายเป็นเกสรตัวผู้ช่วงเวลา10โมงจนถึงเย็นค่ะ A few minutes later พอถึงเวลาช่วง6โมงเย็นดอกจะฟูเป็นสีน้ำตาลข้างๆนะคะเราก็มาเก็บเกสรตัวผู้เพื่อไปช่วยผสมเกสรกันค่ะดอกเกสรตัวผู้จะบานๆฟูๆแบบนี้นะคะเราก็เขี่ยเกสรตัวผู้ลงไปในแก้วเลยค่ะนี่จ้าเกสรตัวผู้เราก็ใช้ภูกันจิ้มลงไปเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหาดอกเกสรตัวเมียและจิ้มเกสรตัวผู้ลงไปตรงกลางที่เมือกเลยนะคะการช่วยผสมเกสรเพื่อให้ผลติดดกและให้ทรงผลสวยค่ะหลังจากผสมเกสร 3-4 วันดอกก็จะเป็นกลีบสีน้ำตาลนะคะหลังจากนี้ 4-7 วันถ้าดอกไม่ร่วงก็คือว่าติดผลนะคะพี่ๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางแฟนเพจโยอังฟาร์มได้ค่ะ